กรไกรลาศศิลปินแห่งชาติร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการแต่งเพลงนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นำพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงงานเพื่อราษฎรมาเรียงร้อยถ่ายทอดผ่านบทเพลงค่ะติดตามกันจากรายงานค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทิดทูนพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2541ร่วมถวายสักการะแสดงความอาลัยพร้อมแต่งเพลงนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เนื้อหาสะท้อนพระราชกรณียกิจต่างๆส่งแก้ปัญหาความยากจนของประสบนิกรด้วยโครงการพระราชดำริเน้นให้ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนพึ่งพาตนเองได้ทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่ใช้อาวุธรบราฆ่าฟันเหมือนชาติอื่นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครว่าเราได้เรียบเรียงเอาความสำคัญที่เป็นตัวตนของพระองค์เนี่ยฮะออกมาได้ละเอียดมากที่สุดนะครับในจำนวนเวลาสั้นๆของเพลงเนี่ยก็เท่ากับย่อเรื่องราวต่างๆมาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงท่านจะรู้อยู่แล้วก็เมื่อฟังเพลงแล้วเนี่ยก็จะจำแม่นยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจว่าในฐานะที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องนอกจากนี้ยังขับร้องและร่วมเรียบเรียงดนตรีเพลงย่อยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียงร้อยพระปรีชาสามารถพระราชาแห่งการพัฒนาผ่านบทกลอนก่อนถ่ายทอดเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจักรีนฤบดินพูดถึงเพลงย่อยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ก็คือว่าเมื่อมีวาระโอกาสอันสำคัญของบ้านของเมืองของพระมหากษัตริย์เนี่ยผมจะไม่ละเลยกับการที่ผมจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกน้อมนำคำสอนเป็นแสงนำทางชีวิตทรงเป็นต้นแบบการทำความดีแบบปิดทองหลังพระภาคภูมิใจที่สุดหลังมีโอกาสร้องเพลงต่อหน้าพระพักในงานสังคีตมงคลซึ่งจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังรวมทั้งได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอเมื่อปี2514ก็อยากจะบอกว่าการที่ถวายงานแก่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้านะครับก็ทั้งตื่นเต้นทั้งเป็นสุขนะฮะกับอยู่ในนั้นนะครับก็จะต้องรวบรวมสมาธิให้ดีเพื่อจะได้รับใช้ให้เพลงนั้นได้ไพเราะที่สุดนะครับทรงเป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรมทศพิธราชธรรมนั่นแหละครับเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะได้นำบางส่วนที่คู่ควรกับราษฎรอย่างเรานะครับนำมาใช้ได้นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ชินกรไกรลาศไม่ได้ตกอับเหมือนกับคนอื่นนะครับชีวิตในวัย70มองทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ทำให้เข้าใจสัจธรรมจากนี้ขอใช้เวลาให้คุ้มค่าโดยไม่ลืมแบ่งปันความสุขและน้ำใจให้กับผู้คนในสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะเป็นแสงตะวันที่สาดฉายในใจตนและหัวใจประชาชนชาวไทยตลอดกาล